สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามแอบส่องสองสาวทีมชาติไทยน้องทิพย์แก้วกัลยากับโมเมธนชาสุขสดนะครับที่ไปอยู่ในวีลีกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งผ่านมาแล้ว2สัปดาห์ในวีลีกว่าเธอจะเป็นยังไงและผลงานของทีม PFU Bluecat และ JT เป็นยังไงกันบ้างซึ่งผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยผ่านมาแล้ว2อาทิตย์กับการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ที่ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล 2019-2020 ซึ่งบางทีมก็เล่นไปแล้ว4เกมบางทีมก็เล่นไปแล้ว2เกมหรือบางทีมเล่นไปเป็นเพียงเกมเดียวเท่านั้นเหตุผลก็คือสัปดาห์แรกที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นติดปัญหาระดับชาติกับการรับมือซูเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิสที่พัดผ่านญี่ปุ่นเป็นเหตุให้บางสนามซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในการแข่งขันของโซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์มีอันต้องเลื่อนไปก่อนวีลีกได้ประกาศแล้วว่าเกมที่เลื่อนไปจะเล่นในวันที่ 4-5มกราคม2563แทนในฤดูกาลนี้ V-League Division 1ได้ปรับรูปแบบการแข่งขันอีกครั้งเพื่อความเหมาะสมและเล่นแบบเร่งรัดก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ทีมชาติได้มีเวลาเก็บตัวในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2020ในลีกญี่ปุ่นมีทีมแข่งขันทั้งหมด12ทีมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมคือโซนสตาร์คอนเฟอเรนซ์และโซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์ทั้ง2โซนจะแข่งขันแบบพบกันหมดในโซนของตัวเอง3เลกก็คือ15นัดและเจอกันข้ามโซน1เลกคือ6นัดรวมแล้ว1ฤดูกาลแข่งขันทั้งหมด21นัดทีมอันดับที่1ถึง4นะครับของแต่ละโซนจะผ่านเข้ารอบที่2หรือรอบไฟนอล8ทีมส่วนทีมอันดับที่5ถึง6ของแต่ละโซนจะหล่นไปเล่นในรอบ Challenger Stage เพื่อลุ้นหนีตกชั้นแต่ในฤดูกาลนี้นักกีฬาไทยยังคงได้โลดแล่นในลีกญี่ปุ่น2คนเช่นเดิมคือแก้วกัลยากมุนทรากับทีม JT มาเวลัสที่เป็นฤดูกาลที่2และธนชาสุขสดกับทีม PFU Bluecat ทั้ง2ทีมแข่งขันไปแล้ว4เกมแต่ว่าผลงานแตกต่างกันพอสมควร PFU Bluecat ทีมเก่าของน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่หนีตกชั้นในซีซั่นก่อนและรอดมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยการเพลย์ออฟชนะทีมจากดิวิชั่น2ฤดูกาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทีมพอสมควรไล่ตั้งแต่โค้ชที่เปลี่ยนจากคาโตโยอิจิมาเป็นซากาโมโตะฮิโรยาสุและทีมงานสตาฟโค้ชอีกหลายคนนะครับส่วนนักกีฬาก็ได้วาไซอินานามิหัวเสาจากคุโรเบะอาคาไฟรี่มาร่วมทีมนะครับซูซูอิอาซากะตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยเล่นกับฮิซามิสุสปริงและทีมในฝรั่งเศสมาเสริมแนวรับรวมทั้งน้องโมเมธนชาสุขสดดาวตบทีมชาติไทยซึ่งผลงานในเกมแรก PFU Bluecat เปิดมาอย่างสวยงามด้วยการเอาชนะคุโรเบะ 3-1 เซตแต่ทว่าหลังจากนั้นแมวสีน้ำเงินจะเป็นฝ่ายปราชัยให้กับคู่แข่งทุกเกมรวมแล้ว3นัดซ้อนนะครับด้วยคุณภาพของเกมที่มาจากฤดูกาลที่แล้วไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักเพียงแต่เปลี่ยนผู้เล่นตัวหลักที่ใช้ลงสนามและด้วยความที่โค้ชยังเพิ่งเข้ามาร่วมงานอีกไม่นานจึงคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการฟื้นฟูความแข็งแกร่งในเกมของ PFU Bluecat นะครับส่วนทางด้านน้องโมเมธนัชชาก็ไปแล้วนะครับโอกาสลงสนามยังแทบไม่มีเลยก็ยังคงบอกอะไรไม่ได้นะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้าง
คงต้องรอดูกันว่าแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องทำคือความอดทนและกำลังใจในการรอที่จะสัมผัสเกมเดี๋ยวเรามาดูทางด้าน JT กันบ้างนะครับ JT มาเวลัสความเปลี่ยนแปลงในทีมอาจจะไม่มีมากนักนะครับโค้ชยังเป็นโทโมโกะโยชิฮาระแต่ที่สำคัญคือได้ผู้เล่นจากต่างชาติคนใหม่จากบันกินชามิไฮโลวิชนะครับทีมชาติเซอร์เบียมาเป็นอันเดียดูทีมชาติสหรัฐอเมริกาแทนส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นๆ JT คือการเปลี่ยนตัวเซตจากทานากะมิซุกิมาเป็นโมมิอิอากินะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งวัย19ปีขึ้นมาเป็นตัวหลักแทนแม้ในเกมนัดแรกนะครับอาจจะเปิดตัวไม่ค่อยดีนักแพ้ให้กับโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีไป 0-3 เซตแต่หลังจากนั้นก็ยังกลับมาเอาชนะได้3นัดติดเลยนะครับซึ่งแต่ผลงานก็ยังไม่ค่อยราบรื่นมากนักเพราะ3นัดที่ชนะเป็นการชนะแบบหืดจับเลยนะครับ 3-2 เซตทั้งหมดเลย JT นะครับอยู่อันดับที่2และPFU อยู่อันดับที่5หลังผ่านไปแล้ว4เกมในโซน Star Conference นะครับด้านทางแก้วกัลยากมุนทลานะครับถึงแม้ว่าจะลงไป2ซีซั่นติดแต่ในช่วงต้นก็ยังได้รับโอกาสในสนามไม่มากนักอาจจะเป็นเพราะผลงานยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางและทีมยังคงไว้ใจ2ผู้เล่นของญี่ปุ่นอยู่นะครับซึ่งJT อาจจะออกตัวได้ไม่ดีแต่ก็สามารถเก็บชัยชนะได้3เกมและดู MVP จาก Nation League เพิ่งจะเดินทางมาถึงสัปดาห์แรกก็คงต้องดูกันยาวๆเช่นกันนะครับว่า2สัปดาห์เพิ่งจะผ่านพ้นไปยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกหลายเกมให้ได้ลุ้นกันต่อและที่สำคัญนัดต่อไปนะครับ JT กับ PFUจะมีโปรแกรมที่จะต้องเจอกันเองในวันที่26ตุลาคม2562นี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นที่เรานะครับที่จะเห็นนักกีฬาได้ลงสนามมาฟาดฟันกันอีกครั้งสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่แต่ละทีมจะมาเจอกันนะครับซึ่งนะครับเราก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยที่เห็นนักกีฬาทีมชาติไทยไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้นักกีฬาทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวไปเก็บตัวฝึกซ้อมชุบตัวก่อนที่จะมาเจอในการแข่งขันซีเกมและโอลิมปิกเกมในรอบโซนเอเชียนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเราต้องมาให้กำลังใจพวกเธอกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ